เห็นมีรายงานข่าวว่านายกสั่งผู้ว่าสมุทรปราการดูแลสถานการณ์หากต้องอพยพประชาชนก็ต้องรีบดำเนินการด่วนสรุปว่ามีการอพยพประชาชนหรือไม่ครับไม่มีครับคือขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นิดนึงว่าที่สถานการณ์เมื่อคืนเนี่ยนะครับในช่วงเวลาตั้งสิบทุ่มประมาณทุ่มครึ่งนะฮะทุ่มครึ่งเนี่ยก็ที่มีข่าวว่ามีการรั่วของสารเคมีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถูกไหมครับค่ะในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของบริษัทที่ CIS เนี่ยนะครับเขาได้นำสารเคมีเนี่ยไปทำในเรื่องของเป็นสารเคมีประเภทเหมือนกับไล่มอดนะฮะที่เวลาเราอบข้าวลมข้าวเพื่อจะให้มอดตายอะไรนะครับที่บรรจุในถัง200ลิตรเนี่ยเขานำไปปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรีในวันนั้นนะครับจังหวัดนนทบุรีเขาก็ไปดำเนินการตามที่ได้รับว่าจ้างมานะครับหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับดังนั้นเนี่ยสารที่อยู่ในถังเนี่ยจะมีติดค้างอยู่ในก้นถังเพียงเล็กน้อยไม่ใช่อยู่ในถัง200ลิตรเต็มนะครับก็มีปริมาณเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยฮะเหมือนกับเศษละแล้วเขาก็จะเอาถังเนี่ยกลับมาที่บริษัทเพื่อมาทำลายตามขั้นตอนของเขาอะนะครับทีนี้เนี่ยพอเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดสุตการเนี่ยที่เขาจะต้องไปทำลายที่ซอยแบริ่ง66อ่ะก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนั่นแหละปรากฏว่าไอ้ถังที่อยู่หลังรถแคลรี่บอยของเขาเนี่ยนะครับมันเกิดปะทุขึ้นมามันมีควันขึ้นมาถูกไหมครับเขาก็เลยจอดเสร็จแล้วเลยก็เรียกดับเพลิงมาฮะดับเพลิงสำรองเรือมาปรากฏดับเพลิงก็ไม่ทราบว่าเป็นสารอะไรก็ฉีดน้ำเข้าไปที่พอฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยไอ้สารเนี่ยมันเหมือนก้อนแก๊สครับมันก็มีปฏิกิริยากับน้ำทันทีเลยมันก็เลยเกิดการลุกขึ้นมาเป็นควันคุ้งขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็เอาลงจากรถมาเพื่อมาวางกลางถนนเพื่อจะดำเนินการใช่ไหมฮะหลังจากเอาน้ำลงไปแล้วมันปะทุขึ้นมาก็เลยเอาทรายลงไปปรากฏว่าเอาทรายลงไปแต่ทรายมันเปียกพอทรายมันเปียกเนี่ยไอ้ไฟเนี่ยไม่ได้ปะทุแต่ควันมันขึ้นนะครับมันมีควันมีอะไรขึ้นมานะครับก็ทำให้ดูเหมือนกับน่ากลัวมากในเรื่องถังนะฮะสักพักหนึ่งเมื่อเราเอาทรายแห้งมากรบละมันเริ่มลดปริมาณในเรื่องของควันลงไปละดับเพลิงก็ดำเนินการกวนนะฮะกวนในถังเพื่อจะให้มันคลุกเคล้าเข้าไปเพื่อจะให้มันดับในเรื่องของควันด้วยแล้วก็เททรายลงมาแล้วก็มาเกลี่ยบนพื้นถนนนะครับบนพื้นถนนซึ่งสักพักหนึ่งก็ดับหายไปเลยก็คือไฟก็ไม่ติดควันก็ไม่มีละในเรื่องของส่วนแรกอ่ะที่เกิดมาเนี่ยก็คือจะมีควันเนี่ยก็คือเราได้กันไม่ให้รถไม่ให้คนเนี่ยฮะในบริเวณนั้นเข้าไปโชคดีที่บริเวณชุมชนตรงนั้นเนี่ยมันมีบ้านคนไม่มากนะครับมันเป็นโล่งก็เลยโชคดีไปแล้วก็ไม่มีการอพยพประชาชนออกไปในพื้นที่อย่างไรมีแต่กันพื้นที่ไม่ให้คนเข้าอ่ะครับแล้วเมื่อวานท่านผู้ว่าและการจังหวัดทั้งสุพรรณบุรีเนี่ยก็มอบให้ทดลองสุพจน์ผู้ที่ขจรเนี่ยนะครับก็ออกไปดูในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะฮะทั้งมูลนิธิทั้งหลายหน่วยตำรวจอะไรต่างๆแล้วก็ไปดำเนินการแล้วก็สงบสามทุ่มครึ่งครับก็ยุติฮะไม่มีอะไรได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าสารตรงนี้มันมีเพียงเล็กน้อยอยู่ในก้นถังครับผมที่ท่านข้อสังเกตก็คือคนที่มากับถังสารเคมีเหล่านี้ไม่มีความรู้เลยหรอคะว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไม่ใช่เรียกตำรวจมาฉีดน้ำอะค่ะก็นี่ไงฮะก็คืออย่างนี้ไอ้ตัวผู้ที่ขับขี่เนี่ยผมมั่นใจว่าค่อนข้างจะไม่มีความรู้คือเหมือนกับเป็นพนักงานขนส่งของอย่างเดียวนะฮะอาจจะไม่มีความรู้ถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ทางดับเพลิงเองเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเราเคยมีการอบรมว่ากรณีเป็นสารเคมีให้สอบถามเรื่องสารเคมีก่อนว่าเป็นสารเคมีประเภทไหนเพื่อจะให้ในใช้ในการดับให้ถูกต้องไม่ให้มันเกิดการฟุ้งกระจายนะครับแต่อย่างไรก็ดีเขาเห็นว่าเป็นถังที่มีของเหลือแล้วก็มีไฟหน่อยนึงเขาก็คิดว่าใส่นิดเดียวก็ดับแต่ทีนี้ปรากฏว่าสารประเภทนี้กลายเป็นสารที่ปืนกระแก๊สนะครับมันไม่มีกฎหมายที่ต้องจัดการเลยเหรอคะว่าคนที่ครอบครองสารพวกนี้จะต้องมีความรู้การขนย้ายอะไรต่างๆมันจะต้องมีขั้นตอนมันมีความต้องมีชิดต้องอะไรต้องมีกฎหมายกำกับอยู่ไหมฮะหรือว่าจะดับมันยังไงมันมีโอกาสที่จะปะทุหรือว่าจะดับแบบไหนคือดูเหมือนขาดความรู้ตั้งแต่พนักงานส่งของจนถึงเจ้าหน้าที่ที่ประมาทเลยอะค่ะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราไปเพ่งเล็งในเรื่องของรถบรรทุกสารเคมีถูกไหมครับ
รถบรรทุกสารเคมีขนาดใหญ่นะฮะหรือการบรรทุกสารเคมีที่เปิดเผยอ่ะให้เห็นชัดเจนว่ามีป้ายมีอะไรต่างๆและในเคสเนี้ยในเรื่องของการขนย้ายสารประเภทเนี้ยที่อยู่ในรถแคดดี้บอยเนี่ยก็เพิ่งพบครั้งแรกอะครับพบครั้งแรกก็คือไม่ทราบมาก่อนว่ามีการขนย้ายในเรื่องของสารเคมีประเภทเนี้ยในรถที่เป็นรถแบบนี้ฮะแบบนี้ครับครับใช่คือเพิ่งทราบครับเมื่อคืนท่านผู้ว่าการจังหวัดเขาได้การสั่งการละเดี๋ยวทางเราเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะดำเนินการเรียกประชุมนะครับเพื่อวางมาตรการแล้วก็ในเรื่องของแนวทางที่จะต้องดำเนินการกับบริษัทนะฮะในการที่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมนะฮะความพวกนี้มันจะต้องเป็นลักษณะไม่ใช่ใส่แครี่บอยมาใช่ไหมครับเพราะมันฟุ้งกระจายแล้วรถมันก็มีปัญหาเนี่ยแต่โชคดีครับเมื่อคืนมันมีจำนวนน้อยมากฮะจำนวนน้อยมากเลยทำให้เกิดในเรื่องผลกระทบแป๊บเดียวก็จบแล้วครับปรับกี่บาทคะเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวไอ้เรื่องของจำนวนในเรื่องของความผิดเนี่ยตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็กำลังลงไปดำเนินการคือจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวกำลังตามอยู่เหมือนกันซึ่งเป็นแบบนี้เองนะฮะคือมันดูไม่น่าจะมีผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะฮะได้ดีเพราะว่าเพิ่งทราบไงว่ามีเพราะเมื่อคืนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ไปคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็ไปดูสภาพในเรื่องของการขนนะฮะก็มองแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยถ้ากรณีเกิดเหตุแป๊บนึงเนี่ยอาจจะมีการระเบิดได้ถ้ามีจำนวนเต็มถังนะในการขนย้ายนะฮะอาจจะมีปัญหากับนั่นเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับที่จะเรียกประชุมเพื่อในเรื่องของวางมาตรการหรือแนวทางในเรื่องของการที่จะต้องทำให้ผู้ประกอบการประเภทนี้นะครับดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายซึ่งตรงนี้กฎหมายมันก็มีอยู่หลายของกรมนะฮะหลายของกรมหลายของกระทรวงแต่ในวันนี้เนี่ยหลายหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับควบคุมมลพิษนะฮะจะลงไปดูในพื้นที่ครับส่วนไอ้ทรายที่ทรายกระถางอ่ะที่ดำเนินการเมื่อวานแล้วเนี่ยทางบริษัทก็ได้มาทำดำเนินการเก็บนะครับเพื่อไปทำลายตามนั่นแหละก็เป็นสารที่ค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อประชาชนบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าสูดดมเข้าไปเยอะนี่มีสิทธิ์เสียชีวิตครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่ามันลอยขึ้นไปข้างบนละแล้วก็เราได้ดำเนินการนำไอ้พวกรถนะฮะฉีดพ่นนั่นแหละหลังจากนั้นก็เอามาพ่นฉีดเพื่อจะให้ไล่ละอองมันไปให้เร็วที่สุดครับผมเราจะตามไปดูที่ซอยแบริ่ง66ที่เป็นที่กำจัดไหมคะอ๋อไอ้ตรงนี้ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเดี๋ยวเราตอนเช้าเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะประชุมเรื่องงานถนนสรุปปิดไอ้ในเรื่องของสถานการณ์7วันอันตรายใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะประชุมในช่วงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเรื่องนี้เข้าไปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นอุตสาหกรรมแล้วก็ทางหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยนะครับกับท้องถิ่นเนี่ยนะครับเข้าไปดูว่าเขากำจัดถูกต้องหรือเปล่าโรงงานเขามาตรฐานเป็นแบบไหนทำไมใช่ใช่ใช่เด็กส่งของไม่ได้รู้เลยว่าส่งอะไรมีปัญหาจะทำยังไงไปเรียกตำรวจมาฉีดน้ำดับมันดูต่ำกว่ามาตรฐานมากอะฮะโชคดีที่ว่ามันเกิดขึ้นตอนขากลับถ้ามันเกิดขึ้นตอนขาไปที่สารเคมีเต็มถังเนี่ยอันนี้อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้วิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าดังนี้ไอเราการขนย้ายประเภทนี้เราเพิ่งพบเป็นครั้งแรกในพื้นที่ของเรานะครับมีคนไม่เชื่อค่ะว่ามันเพิ่งเกิดมันคงเกิดมาตลอดแต่ว่ามันไม่มีปัญหานั่นเองใช่ดิฮะแสดงว่าไม่ได้มีมาตรฐานในการดูเลยว่าก่อนที่จะออกมาจากบริษัทเนี่ยวันนึงรถตั้งกี่คันที่ออกไปทำงานไม่เคยติดป้ายเลยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นและแถมเด็กที่ขนของก็ไม่รู้ด้วยว่านั่นคืออะไรใช่ฮะใช่ไหมคะใช่ฮะครับเพราะว่าเด็กที่บอกก็รู้อย่างเดียวว่าเป็นสารที่นำไปใช้ในเรื่องของการกำจัดในเรื่องของพวกมอดพวกข้าวอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับกำจัดในเรื่องของไม่ให้พวกมอดพวกอะไรกินพืชนะฮะง่ายๆต้องสารไคยานาแล้วล่ะค่ะครับครับค่ะครับก็ยังไงครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ